สวัสดีครับก็จะขอนำเสนอโปรแกรม Astoday นะฮะ Double Click Icon โปรแกรมนี้ก็ถูกออกแบบมาเพื่อศึกษานะครับกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวที่เฮติเมื่อวันที่12นะครับมกราคม2010เหตุการณ์สึนามิที่เอเชียเมื่อวันที่26ธันวาคมสปี2004นะครับแล้วก็แถมพ่วงไปให้สำหรับสังเกตการนะครับก็คือข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ปี2010และที่นี้เรามาดูเรื่องของแผ่นดินไหวเฮตินะเมื่อเลือกกรณีนี้ขึ้นมาก็จะเห็นว่าเขาจะเอาข้อมูลของเดือนมกรานะครับตั้งแต่วันที่1นะอันนี้เป็นวันที่1ถึงวันที่31เดือนมกราก็จะตั้งแกนเป็นแกนเมษนะฮะซึ่งหมายถึงสภาพโลกนะหรือโดยทั่วไปในโลกแล้วก็ลองคลิกนะดูไปทีละวันวันที่2มกรานะภาพดาวเมื่อตั้งแกนที่เมษก็จะไปดีแล้วก็ลองสังเกตการดูนะครับว่าข้อมูลชุดใดที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติอย่างรุนแรงนะครับนี่วันที่10ถอยมานะสิ่งที่ผมสังเกตเห็นก็คือว่าอาทิตย์นะครับจะเดินวันละ1องศาและจะเท่าจะเข้าทำมุมนะครับกับข้อมูลซึ่งทำให้เกิดเรื่องร้ายแรงนะครับขึ้นกับโรคเส้นแดงๆนี่คือการส่งอิทธิพลเชิงลบนะอย่างนี้ก็คือเมษเท่ากับศูนย์รังสีของอาทิตย์ซีริสนะส่วนฮาเดสพลูโตนั่นก็อยู่ในแกนโลกนะครับในเป็นเวลานานในกรณีนี้จะเห็นว่าฮาเดสพลูโตนะครับผสมกับมฤตยูเสาร์นะอยู่ในแกนโลกนะและอาทิตย์วันที่12ก็เบี่ยงไปจนกระทั่งทำศูนย์รังสีกับซีริสนะครับในแกนโลกเช่นกันขยับอีกนะครับวันที่13นะอาทิตย์ก็ทำศูนย์รังสีดึงเอาวิสตานะครับซึ่งก็เป็นดาวที่แสดงผลเชิงลบนะครับเข้าแกนโลกด้วยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้วนะครับก็เหตุการณ์ก็ยังคงความรุนแรงต่อไปอีกหลายวันนะย้อนกลับไปใหม่นะปุ๊บมันจะเริ่มแดงเข้มขึ้นนะมาดึงโครงสร้างลบเข้ามาทำงานนะแล้วก็ทำงานอยู่หลายวันแล้วก็จางหายไปอันนี้เรื่องที่ใหญ่ๆในโลกเนี่ยมันก็จะต้องเกิดหลายๆวันนะครับเราอาจจะมาดูแกนอาทิตย์นะครับซึ่งแปลว่าวันนี้นะครับถอยมาจะเห็นว่าในวันที่12นะครับอาทิตย์นะครับทำให้เกิดสุรังสีของเสาโฟไซอิทธิพลจากทะเลนะครับฮาเดสอังคารโคโนดโพสายอย่างใหญ่หลวงนะราหูวอลคานุสนะซีลิสเฟสตานะก็คือตัวอาทิตย์นี่มีบทบาทมากเพราะว่าเป็นวันสำคัญระดับโลกนะครับในเรื่องนี้นะก็จะดึงข้อมูลร้ายเนี่ยที่ทำให้แสดงผลพร้อมๆกันหมดเลยนะครับเป็นชุดเลยคานเมตเวสตาซิลิสสาวโพสายราหูนะแต่พอพ้นไปแล้ววันที่14ก็จะเห็นว่าข้อมูลเชิงลบก็จะหายไปนะงั้นเหตุการณ์ที่จะเกิดร้ายแรงเนี่ยมันจะต้องมีข้อมูลสนับสนุนในหลายๆแกนนะครับในที่นี้ก็สามารถที่จะเลือกแกน
ที่บ่งชี้เรื่องของเวลาในระดับวันแล้วก็อิทธิพลที่ครอบงำอยู่จากเมษกับราหูแต่เราไม่ดูในระดับชั่วโมงนะครับว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่ระดับโลกนี่ถ้าเกิดในวันไหนแล้วก็จะส่งผลต่อไปอีกยาวนานนะเรามาดูที่อาทิตย์เมษใช่ไหมอาทิตย์ศูนย์รังสีของอาทิตย์ต่อเมษนะก่อนวันที่12นะแสดงผลพอเข้าวันที่12แสดงผลรุนแรงขึ้นนะแสดงถึงอิทธิพลหรือว่าผลลัพธ์นะของภัยพิบัติเนี่ยยังส่งผลรุนแรงต่อเนื่องมานะอีกหลายวันเรามาดูโน้ตเมษนะต้องค่อยๆดูนะเห็นไหมอิทธิพลของโซลังสีราหูเมษนะครับได้ดึงข้อมูลชุดแอดเมตอสเนปจูนไคลอนฮาเดสราหูนะครับเข้ามาทำงานร่วมกับข้อมูลอื่นที่แสดงไปแล้วนะครับไม่ว่าอันนี้มีเซอุสพุทธปูโตนะแสดงผลรุนแรงแล้วค่อยจางออกไปตั้งแกนที่ราหูไปเพียวก็จะมีคิวปิโดไคลอนเนปจูนนะก็คือแสดงผลรุนแรงเช่นกันอาทิตย์ต่อราหูคือพลังร้ายๆเนี่ยจะเข้ามาในช่วงจังหวะเดียวกันนะครับนี่มาดูสึนามิที่เอเชียมั้งก็เกิดวันที่26นะครับเราลองไล่ดูตั้งแกนที่เมษก่อนวันที่26นะครับเมษเท่ากับแอดเมตอสเนปจูนชุดนี้นะครับอาทิตย์นะครับเข้ามาทำศูนย์รังสีกับฮาเดสทำให้ถึงเมษนะครับก่อนหน้านั้นอาทิตย์ไม่เข้าไปเป็นตัวทริกเกอร์นะเป็นชุดนะอาทิตย์ยังคงทำงานนะบ่งบอกถึงความรุนแรงนะครับอยู่ในระยะวังกะอยู่อีกหลายวันนะถ้าเราตั้งแกนอื่นก็จะเห็นเช่นกันนะใช่ไหมเมื่อวันที่26นะการทำงานของดาวชุดนี้นะครับคืออาทิตย์เมษโนดจะส่งผลบ่งชี้เหตุการณ์ในระดับโลกนะครับพอเข้าวันที่26ปั๊บใช่ไหมมันจะดึงมฤตยูซีริสโพไซนะครับความอันตรายฉับพลันจากน้ำฮะมีเสาวัคนุชเข้ามาก็วิธีดูก็ในลักษณะนี้นะส่วนในรายละเอียดก็ลองดาวน์โหลดโปรแกรมไปลองคลิกตัวเองนะครับสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ www.uraniansystem.com นะครับคลิกที่ดาวน์โหลดคลิกที่นี่แล้วก็อันซิปไฟล์ออกมาแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมนะอ่านในไฟล์ที่ชื่อ how to install ขอบคุณครับ